แม่แตงโมเปิดใจแค่สมมุติไม่สนใจเงิน30ล้านมากกว่าลูกอยากให้รักแม่เหมือนเดิมภายหลังนางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาหรือแตงโมภัทรธิดาเปิดใจในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่4มีค.65โดยคุณแม่เผยถึงกรณีการให้อภัยกับไฮโซปอลและโรเบิร์ตและประเด็นการเยียวยาพร้อมเปิดเผยถึงกลุ่มเพื่อนแตงโมคือแอนนาฮิปโปนั้นล่าสุดวันที่5มีนาคม65นางพนิดาได้เปิดเผยอีกครั้งผ่านรายการอีจันบันเทิงว่ายังคิดถึงและรู้สึกว่าลูกยังอยู่ข้างๆเหมือนมีเงาน้องผ่านไปมาแวบๆเหมือนตอนพ่อเสียก็เห็นเป็นเงาข้างๆสำหรับเรื่องเงินเยียวยานั้นนางพนิดากล่าวว่าแม่ไม่ได้เน้นเรื่องเงินแต่แค่สมมุติให้ฟังว่าถ้าน้องมีชีวิตอยู่ต่อ30ปีแสดงละครเรื่องละ8แสนลบ1ล้านบาทก็เอา30คูณเข้าไปก็เป็นเงินที่เรียกร้องค่าสินใหม่ได้ไม่ได้เจตนาเอาเงินตอนนี้เดี๋ยวนี้ความว่าสมมุติไม่ได้ถูกลงในโซเชียลมีแต่แม่เรียกเอาเงินนางพนิดากล่าวว่าสำหรับเงินสินใหม่มีผู้ใหญ่แนะนำมาให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกแนะนำให้หาทนายความดูแลส่วนเงินที่คำนวณเป็นเงินที่ได้รับข้อมูลมาจากผู้จัดการชื่อนกที่ต้องดูแลเรื่องภาษีคนที่บ้านน้องโมก็พบเอกสารเรื่องภาษีซึ่งแม่ต้องจัดการเรื่องหนี้สินทั้งเรื่องรถและบ้านถ้าพูดเรื่องกระทบจิตใจแม่พูดความจริงทุกเรื่องแต่ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจเพราะแม่พูดตรงๆแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดซึ่งแม่ตอบนักข่าวทุกคำถามและแม่ก็รักผู้สื่อข่าวทุกคนเรื่อง30ล้านเป็นข้อสมมุติไม่ได้สนใจแต่เรื่องของคดีเราสนใจลูกไม่ได้สนใจเงินมันเป็นเรื่องของอนาคตที่จะต้องขึ้นศาลให้ศาลตัดสินเรื่องสินไหมทดแทนให้ศาลพิจารณาแม่ทราบขั้นตอนนี้แต่สมมุติให้ประชาชนหายสงสัยนางพนิดาเมื่อถามว่าในอนาคตถ้าศาลตัดสินว่าแม่จะไม่ได้เงินนั้นนางพนิดากล่าวว่าไม่ติดเลยแม่เป็นคนทำทานเยอะแจกเงินคนที่ลำบากเพื่อนที่ทำธุรกิจที่ต้องหมุนเงินก็ให้อย่ามองว่าแม่เห็นแก่เงินแม่ยังอยากทราบเรื่องคดีว่าน้องเสียชีวิตด้วยเหตุใดมากกว่าเงิน30ล้านไม่ใช่ปัญหาไม่เกี่ยวไม่ได้อยู่ในใจที่อธิบายอยากให้ทราบขั้นตอนเพราะมีคนถามกรณีเพื่อนที่ให้อภัย 50% นางพนิดากล่าวว่าฮิปโปเป็นคนแรกที่ไปชวนแม่เป็นคนแรกให้ไปอีกท่าเรือบอกว่ามีคนสำคัญจะพบจะได้เจอแตงโมเป็นตัวตั้งตัวตีเข้ามาคุยกับแม่บอกให้แม่ไม่ให้ข่าวเลยโกรธเพราะเหมือนให้แม่ปกปิดแต่มีการมาขอโทษที่บ้านตอนมาเอาแมวแล้วแต่ตอนหลังมาให้สัมภาษณ์ว่าเปลี่ยนสถานที่จัดงานศพทั้งที่ทุกคนเตรียมงานไปหมดแล้วจริงๆแม่ไม่ใช่คนใจร้ายถ้ามาขอโทษอีกครั้งจะยกโทษให้ชีวิตนี้ไม่เคยโกรธใครเถียงใครไม่เป็นเมื่อถามว่าประชาชนรู้สึกผิดหวังกับแม่นั้นนางพนิดากล่าวว่าถ้าผิดหวังเรื่องเงินแม่ไม่มีเจตนาเอาเงินตรงนี้มาเพื่ออะไรแม่แค่สมมุติได้รับคำแนะนำมาจากผู้ใหญ่เพราะแม่มีเงินอยู่แล้วบริจาคเงินเยอะด้วยอยากให้เข้าใจแม่ใหม่แม่ยังเป็นแม่คนเดิมเหมือนที่น้องๆเคยรักแม่เป็นผู้หญิงเรียบร้อยมารยาทดีแม่ไม่โกรธใครสักคนที่มาขอโทษเรียกมาคุยกันดีๆส่วนฮิปโปอันนั้นก้าวก่ายถ้าเขามาขอโทษจะให้อภัยรู้ว่าแตงโมรักเพื่อนทุกคนถ้าแตงโมฟังอยู่อยากให้น้องมาหามาให้รู้สึกตอนนี้ยังเห็นแค่เงาจะติดตามเรื่องคดีให้น้องถึงที่สุดไม่วางมือไม่ต้องกลัวไปทำเอกสารต่างๆก็ขอให้ลูกช่วยให้รู้ล่วงที่ต้องรีบทำเอกสารต่างๆเพราะมีเรื่องหนี้สินที่ต้องไปจัดการให้ลูกส่วนเรื่องของเงินประกันอีสเตอร์จะไปยื่นต่อศาลให้ศาลเยาวชนและครอบครัวจัดการโดยจะให้อีสเตอร์เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่ให้กระติกยุ่งกับเงินก้อนดังกล่าวแต่จะเอาเงินทั้งหมดให้อีสเตอร์เมื่อถามว่าจ
ะสู้คดีเพื่อแตงโมต่อใช่หรือไม่นางพนิดากล่าวว่าอย่าใช้คำว่าสู้แม่ไม่สู้ให้เป็นไปตามธรรมชาติที่ตำรวจทำเพื่อแม่ดีกว่าท่านตำรวจเอ็นดูแม่มาตลอดเช่นงานที่จัดให้ปอขอโทษแม่ตอนแรกตกลงกันแค่สองคนคือโรเบิร์ตกับปอซึ่งคำพูดของปอที่อยากกราบเท้าอยากขอโทษอยากดูแลแม่เป็นเรื่องที่สุภาพกับเรามากๆพูดกับเราเพราะมากสุภาพมากแม่เป็นคนชอบคนสุภาพคนคิดว่าเราเข้าข้างในความรู้สึกเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนสุภาพจะบวชให้แตงโมเป็นการบวชครั้งที่5แล้วความสม่ำเสมอทำให้อภัยให้ 100% ที่ให้อภัยเพราะโดนจับแล้วถ้ายังไม่โดนไม่ยอมหรอก โดนเลยแม่ขวัญอุษามณีก็โพสต์ถึงแม่แตงโมหลังทำช็อกทั้งประเทศอึ้งกันหมดคนไทยทั้งประเทศโดนเลยแม่นางเอกขวัญอุษามณีก็โพสต์ถึงแม่แตงโมหลังทำช็อกทั้งประเทศTalk of the Townแห่งปีเลยกรณีคุณแม่พนิดาคุณแม่ของดาราสาวผู้ล่วงลับอย่างปริศนาแตงโมภัทรธิดาหรือแตงโมนิดาหลังออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสทั้งปมเงินเยียวยา30ล้านทั้งปมให้อภัยไฮโซปอแบบ 100% แต่ให้อภัยฮิปโปเพื่อนสนิทแตงโมแค่ 50% ส่วนแอนนาเพื่อนสนิทอีกคนขอว่าจะพูดอะไรเรื่องแตงโมขอให้มาบอกคุณแม่ก่อนทำเอาคนบันเทิงทั้งวงการและคนทั้งประเทศทั้งอึ้งทั้งงงกันไปล่าสุดคุณแม่แอลกรานีคุณแม่ของนางเอกสาวขวัญอุษามณีก็ยังออกมาโพสต์คลิปภาพข่าวคุณแม่ของสาวแตงโมกำลังกอดกับไฮโซปอและคำสัมภาษณ์ตอนหนึ่งที่ทนายนิด้ากำลังพูดว่าใครเป็นคนทำให้ลูกฉันตายวันนี้ยังค้นหาไม่เจอเลยสิ่งที่เราหาคำตอบยังไม่มีคำตอบเลยใครทำให้ตายไม่รู้ว่าตายยังไงสมมุติคิดแง่ร้ายที่สุดว่าเกิดใครเจตนาไม่ดีประสงค์ไม่ดีทำให้แตงโมเสียชีวิตขึ้นมาปอพอแจ้งเตือนเหนือกลางอีสานกทม.รับมือฝนฟ้าคะนอง 6-8 มีนาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอแจ้งเตือนเหนือกลางอีสานกทม.รับมือฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 6-8 มีนาคมนี้วันที่4มีนาคม2565กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกอปพกโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปพได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1เศษ45ส่วน2565แจ้งว่าช่วงวันที่6-8มีนาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครกอปพกจึงได้ประสานแจ้งจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่างวันที่6-8มีนาคมโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงนำเครื่องมือเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเข้าประจำจุดเสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งนี้ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด